สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศรีบาลคริสตจักรใจผูกพันพี่น้องครับพี่น้องเคยเห็นคนที่พยายามที่จะกินยาแก้ปวดเพื่อที่จะรักษาโรคมะเร็งไหมครับมันคงเป็นอะไรที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่เกิดผลใช่ไหมครับแต่มีหลายคนยังทำแบบนั้นอยู่คือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแทนที่จะไปหาต้นเหตุของปัญหาอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาดูด้วยกันในพระธรรม1ซามูเอลบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่12ด้วยกันครับ1ซามูเอลบทที่6ข้อ1ถึง12หีบของพระยาเวอยู่ในดินแดนของพวกฟิลิสเตีย7เดือนพวกฟิลิสเตียก็เชิญพวกปุโรหิตและพวกโหรมากล่าวว่าเราจะทำอย่างไรกับหีบของพระยาเวดีขอบอกเราว่าจะส่งหีบไปยังที่เดิมกับอะไรดีพวกเขาตอบว่าถ้าพวกท่านจะส่งหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปก็อย่าส่งไปเปล่าแต่พวกท่านต้องส่งกลับพร้อมด้วยเครื่องบูชาชดใช้บาปและพวกท่านจะหายโรคและพวกท่านจะทราบว่าเหตุใดพระหัตถ์ของพระองค์จึงไม่หันไปเสียจากพวกท่านพวกเขากล่าวว่าจัดอะไรเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปเล่าที่เราต้องถวายให้พระองค์พวกเขาตอบว่าลูกฝีทองคำ5ลูกกับหนูทองคำ5ตัวตามจำนวนเจ้านายของพวกฟิลิสเตียเพราะว่าพวกท่านและพวกเจ้านายด้วยเป็นโรคอย่างเดียวกันพวกท่านต้องทำรูปฝีและรูปหนูของพวกท่านซึ่งทำลายแผ่นดินและพวกท่านจงถวายพระสิริแด่พระเจ้าของอิสราเอลบางทีพระองค์จะเบาพระหัตถ์ของพระองค์จากพวกท่านทั้งจากบรรดาพระและแผ่นดินของพวกท่านทำไมพวกท่านทำใจของพวกท่านให้แข็งกระด้างอย่างเช่นชาวอียิปต์และฟาโรห์ได้ทำใจของพวกเขาให้แข็งกระด้างพระองค์จึงทรงต่อสู้พวกเขาพวกเขาต้องปล่อยประชาชนไปไม่ใช่หรือแล้วพวกเขาก็จากไปบัดนี้จงไปเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่งมาเทียมเข้ากับแม่โคคู่หนึ่งซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลยจงเอาแม่โคคู่นี้มาเทียมเกวียนแล้วจงนำลูกๆของมันกลับไปบ้านเสียให้พ้นจากแม่โคคู่นี้จงนำหีบของพระยาเวมาวางไว้บนเกวียนและวางเครื่องทองคำซึ่งพวกท่านทรงกลับถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปไว้ในกล่องข้างหีบแล้วก็ปล่อยให้มันไปและคอยดูถ้าไปตามทางถึงเขตแดนของมันเองคือขึ้นไปทางเมืองเบตเชเมสพระองค์ก็เป็นผู้ทรงให้เกิดความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวงนี้แก่พวกเราถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพวกเราจะได้ทราบว่าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงเคี่ยนตีพวกเราเป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นแก่พวกเราเองคนเหล่านั้นก็ทำตามนำเอาแม่โคคู่หนึ่งเทียมเข้ากับเกวียนแล้วขังลูกๆของมันไว้ที่บ้านแล้วพวกเขาก็วางหีบแห่งพระยาเวไว้บนเกวียนพร้อมกับกล่องหนูทองคำและรูปฝีของพวกเขาแม่โคทั้งสองก็เดินตรงไปตามทางที่ไปเมืองเบตเชเมชไปตามทางหลวงเดินพลางร้องพลางไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายและบรรดาเจ้านายของพวกฟิลิสเตียก็ตามมันไปจนถึงเขตแดนเมืองเบตเชเมชครับพี่น้องครับจากที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์ไปเมื่อวานนี้เนี่ยเราพบว่าการที่พระเจ้าทรงเงียบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่เฉยๆหรือการที่พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆในเวลานี้ให้เราเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่นิ่งๆพระเจ้าทรงกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเวลาที่เรามองไม่เห็นเหมือนกับในเวลานี้คนอิสราเอลอาจจะไม่ได้มีหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่กับพวกเขาแต่พระเจ้าทรงกระทำการงานของพระองค์อยู่พระองค์ทรงกำราบคนฟิลิสเตียด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงเข้าไปพิพากษาพวกเขาด้วยพระองค์เองเพื่อพวกเขาจะไม่มีสมาธิมาก่อกวนคนอิสราเอลบางครั้งบางคราวเราเองกับต่อว่าพระเจ้าเราเองกับคิดว่าพระเจ้าทิ้งเราไปแต่ความจริงคือเราทิ้งพระองค์ก่อนแต่น้ำใจของพระเจ้านี่คือสุดยอดจริงๆในเวลาที่เราทิ้งพระองค์ไปแล้ว
ในเวลาที่เราทอดทิ้งพระองค์ไปแล้วเราไม่ได้นมัสการพระองค์แล้วเราคิดที่จะให้พระองค์เพียงแค่ตอบสนองต่อเนื้อหนังของเราพระองค์กลับมีพระคุณต่อเราคือดูเหมือนว่าเราจะพ่ายแพ้ต่อสงครามในเวลานั้นที่ต่อสู้กับคนฟิลิสเตียแต่ท่ามกลางความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลเนี่ยกลับกลายเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงกระทำคุณงามความดีกระทำพระแสดงพระคุณของพระองค์ต่อคนอิสราเอลอย่างที่คนอิสราเอลไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วกลับคิดว่าเป็นการพิพากษาของพระเจ้าด้วยซ้ำไปการที่หีบพระทัศนียาของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่กับพวกคนอิสราเอลต่อคนอิสราเอลคิดว่าเป็นการพิพากษาของพระเจ้าแต่ที่ไหนได้ครับอันที่จริงแล้วมันเป็นพระคุณของพระองค์ที่สำแดงต่อพวกเขาคือพวกเขาไม่ยินดีที่ติดตามพระเจ้าไปในการที่จะต่อสู้คนฟิลิสเตียใช่ไหมพระเจ้าเข้าไปเองเลยเขาไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ในการที่จะต่อสู้อย่างถูกต้องกับพระองค์ใช่ไหมพระองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นพ่ายแพ้ไปก่อนงั้นล้มเหลวไปก่อนแต่ว่าความล้มเหลวในสายตาของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าเข้าไปในดินแดนของคนฟิลิสเตียเข้าไปถึงใจกลางเมืองของเขาแล้วก็ทำให้เกิดภัยพิบัติและสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ท่ามกลางคนฟิลิสเตียเหล่านั้นแน่นอนที่สุดถ้าฟิลิสเตียเหล่านั้นกลับใจใหม่นะเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของอิสราเอลเขาจะเป็นพี่น้องที่ดีของอิสราเอลแต่คนฟิลิสเตียไม่ได้กลับใจใหม่เราพบว่าในบทที่6ตอนนี้ครับเขาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเขาเห็นว่าเมื่ เกิดภัยพิบัติในเมืองอัชโดดก็ย้ายจากเมืองอัชโดดไปเมืองกัตคิดว่าพระเจ้าคงจะมีอำนาจเพียงแค่บริเวณหนึ่งบริเวณใดถ้าเอาออกจากบริเวณนี้ไปพระเจ้าอาจจะมีอำนาจลดลงไหมเพราะว่าตอนนี้พระดาโกนมีอำนาจไม่เท่าพระเจ้าเขาก็ย้ายพระองค์ออกมาจากชายฝั่งทะเลเนี่ยเข้ามาที่เมืองกัตซึ่งอยู่ในเขตแผ่นดินใหญ่มากขึ้นแต่พออยู่ในเมืองกัตปั๊บปรากฏว่าก็เกิดภัยพิบัติที่เมืองกัตอีกเกิดโรคระบาดแล้วก็เกิดการที่มีหนูออกมาทำลายล้างพืชพันธุ์ผลผลิตของพวกเขาอีกเขาก็คิดว่าถ้าอยู่ที่เมืองนี้มันคงจะภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะชงกันอะไรเงี้ยนะอาจจะเหมือนกับว่ามันไม่ถูกชะตากันหรือว่าถ้าเกิดว่าย้ายพระยาเวหิบพันธสัญญาของพระยาเวไปอีกเมืองนึงก็คงจะช่วยทำให้ฤทธิ์เดชของพระยาเวเนี่ยลดลงในเมืองนั้นออกไปก็เลยย้ายไปที่เมืองเอกโรนปรากฏว่าคนที่เมืองเอกโรนบอกว่าอันนี้แกล้งกันหรือเปล่ารู้ทั้งรู้ว่าพระยาเวเนี่ยมีอำนาจในทุกเมืองจำได้หรือเปล่าว่าตอนที่พระองค์ทรงนำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอียิปต์เนี่ยมีพระมากกว่าพวกเราอีกยังพ่ายแพ้เลยยังไม่ไหวเลยภัยพิบัติ10ประการนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เตือนใจพวกเราหรือว่าทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ระบุว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกพระของอิสราเอลโทษครับทุกพระของอียิปต์พระของอิสราเอลใหญ่กว่าพระอื่นๆของอียิปต์ยกตัวอย่าง10พระนั้นขึ้นมาแล้วก็ชนะทุกพระไปเรื่อยๆว่าพระของคนอียิปต์ไม่สามารถที่จะต่อกรกับพระองค์เดียวของคนอิสราเอลได้เลข10นั้นเป็นเพียงแค่เลขที่เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ว่าพระทั้งหมดของคนที่อียิปต์นับถืออยู่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระของอิสราเอลได้ฉะนั้นการแก้ปัญหาปลายเหตุไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องหาต้นเหตุให้เจอแล้วเขาก็จึงไปเรียกพวกโหรมาไปเรียกพวกหมอดูมาไปเรียกพวกที่ทำวิทยาคมมาแล้วถามว่าเราจะทำยังไงที่จะเอาภัยพิบัติเหล่านี้ออกไปปกติแล้วพระเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้เราเนี่ยเข้าไปพึ่งพาพวกโหรหรือหมอดูหรือว่าพวกที่พึ่งพาวิทยาคมเหล่านี้แต่ในบางครั้งด้วยความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่มีต่อคนที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่อะไรนั่นเป็นความรู้เดียวที่เขามีคือความรู้ในเรื่องไสยศาสตร์เขาไม่ได้เคยศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือเข้าใจก็เข้าใจในทางที่ไม่ค่อยถูกนักพระเจ้าก็ยังทรงเมตตาตรัสกับพวกเขาผ่านทางสิ่งเหล่านี้นั่นไม่ได้แปลว่าให้เราไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เหมือนคนเหล่านั้นแต่พระเจ้ากำลังบอกว่านี่เป็นกรณีพิเศษที่พระเจ้าใช้ในการตรัสกับคนที่มีความรู้น้อยในเรื่องของพระองค์แล้วเวลานี้ก็เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคนเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เชื่อพึ่งในพระองค์ก็ตามเห็นไหมครับพระเจ้าของเราใจดีแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมที่หลายๆคนที่คิดว่าโอ้พระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีความเด็ดขาดแล้วก็ขาดความเมตตาแต่พระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีพระคุณมีความเมตตาไม่ใช่ครับเหมือนกันครับเพียงแต่รูปแบบการแสดงออกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันตามยุคสมัยบ้างแต่หัวใจของพระองค์ยังคงเดิมความเมตตาที่ทรงมีต่อคนต่างชาติในยุคนั้นก็ยังเป็นความเมตตาที่พระองค์ยังเหมือนกับที่ทรงมีต่อพวกเราในยุคพระคัมภีร์ใหม่หรือว่าในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันอย่างที่เราเห็นว่าพระองค์ทรงติดต่อสื่อสารกับคนฟิลิสเตียที่ข่มเหงประชากรของพระองค์ข่มเหงอิสราเอลแต่พระองค์ก็ยังทรงเมตตาต้องการจะปลดปล่อยหรือว่าบรรเทาทุกข์ให้พวกเขา
ผ่านทางภาษาของพวกเขาผ่านทางวิธีการของพวกเขาเขาก็เลยในที่สุดแล้วพวกปุโรหิตของพวกเขาหรือว่าพวกโหรของฟิลิสเตียนบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ถวายลูกฝีทองคำหรือว่าหนูทองคำเท่านั้นนะเราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยอันนี้เราพบในข้อที่5บอกว่าพวกท่านต้องทำรูปฝีและรูปหนูของพวกท่านซึ่งทำลายแผ่นดินพวกท่านจงถวายพระสิริแด่พระเจ้าของอิสราเอลนั้นสำคัญนะไม่ใช่แค่ถวายของไม่ใช่เหมือนพระอื่นๆที่เขานมัสการอยู่รูปเคารพอื่นๆที่เขานมัสการอยู่พระดาโกนพระบาอันพระอะไรก็แล้วแต่ที่เพียงแค่ถวายของแล้วก็พอกันไม่ต้องถวายเกียรติไม่ต้องถวายความเต็มใจหรือท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะถวายพวกเขาขอเพียงแค่ทำตามสัญญาแก้บนไปอย่างนั้นเองก็จบแล้วโดยไม่ต้องไปนับถืออะไรอีกไม่ใช่พระยาเวเนี่ยแม้แต่พวกโหรหรือพวกธรรมวิทยาคมของพวกฟิลิสเตียก็เข้าใจว่าการนมัสการพระยาเวเนี่ยต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงไม่ใช่เพียงแค่ของถวายถ้านมัสการเพียงแค่ของถวายอย่างเดียวจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยอันนั้นข้อที่5บอกแล้วอย่างชัดเจนนะครับนะแล้วพระองค์อาจจะบรรเทาทุกข์ให้กับพวกท่านตามที่พวกท่านทูลขอได้นะครับนะแล้วข้อที่6พวกโหรหรือพวกคนธรรมวิทยาคมเนี่ยก็บอกด้วยว่าอย่าท้าทายพระองค์เพราะว่าจำได้ไหมประวัติศาสตร์เคยบันทึกว่าพระองค์เคยเอาชนะพระของคนอียิปต์มาแล้วอย่างไรอย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นซ้ำอย่าให้ประวัติศาสตร์นั้นซ้ำรอยในดินแดนฟิลิสเตียเพราะมันน่าสะพรึงกลัวมากเราเห็นไหมครับว่าแม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ของพระเจ้าเนี่ยเขาก็ยังเรียนรู้ที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเลยเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะครับที่คนของพระเจ้าเองกลับไม่ได้แสวงหาการที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับให้เรากลับมาทำตามทางของพระองค์ให้เรากลับมาในทางที่เราได้รับสิทธิพิเศษที่จะติดตามพระองค์นะครับเราดูด้วยกันต่อไปในข้อที่7ถึงข้อที่12ซึ่งเป็นสิ่งที่จะยืนยันอย่างแน่นอนกับคนฟิลิสเตียว่านี่เป็นมาจากพระเจ้าจริงๆเราเห็นว่าเขาพยายามที่จะสร้างบททดสอบและบททดสอบอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบททดสอบในเรื่องการเรียกว่าตอนแรกพระดาโกนล้มลงมาก็ตั้งพระดาโกนขึ้นมาใหม่ตอนนี้พระดาโกนล้มหน้าคว่ำแล้วก็มือหักด้วยเขาคิดว่าย้ายสถานที่เผื่อว่าพระยาเวเนี่ยจะมีฤทธิ์น้อยลงย้ายสถานที่ก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรก็ย้ายสถานที่อีกนะครับจนกระทั่งบอกว่าไม่ไหวแล้วคงจะต้องส่งกลับบ้านแล้วคือส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยกลับไปที่เดิมที่ควรจะเป็นที่ที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้หีบนั้นอยู่นะครับแต่เขามีข้อทดสอบเพิ่มเติมอีกก็คือว่าเราพบว่าเขาใช้วัว2ตัวจำนวนของวัวเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าแน่นอนที่สุดว่าจะมาจากพระยาเวแน่เพราะว่าถ้าเป็นวัวตัวเดียวมันอาจจะบังเอิญเดินไปง่ายๆใช่ไหมครับแต่พอเดิน2ตัวปั๊บเนี่ยมันจะต้องฉีกกันละมันอาจจะต้องแบบมีการไม่ยอมกันบ้างแต่ถ้า2ตัวนี้พร้อมใจกันเดินไปในทิศทางเดียวกันอันนั้นเป็นสัญญาณที่1แล้วบอกว่านี่มาจากพระเจ้าแน่และที่สำคัญก็คือวัว2ตัวนี้ไม่เคยเทียมแอกมาก่อนคือไม่เคยถูกฝึกให้เป็นวัวที่จะเทียมแอกหรือเป็นวัวที่จะลากเกวียนมาก่อนวัวใดก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยถูกฝึกมาให้ลากเกวียนมาก่อนเนี่ยก็เราพบว่ามันไม่สามารถจะลากเกวียนได้ภายในครั้งแรกที่ทำการลากเกวียนนะครับนะแต่ถ้าวัว2ตัวนี้มันลากเกวียนได้แสดงว่ามาจากพระเจ้าจริงแล้วอีกประการนึงประการที่เราพบเกี่ยวกับตัววัวนะครับก็คือมันเป็นวัวแม่ลูกอ่อนทั้งคู่นั่นแปลว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะทิ้งลูกของมันออกไปในที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของมันมันจะต้องพยายามจะกลับไปหาบ้านของมันฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเดินกลับไปที่บ้านของมันที่มีคนฟิลิสเตียเป็นเจ้าของเนี่ยแสดงว่านี่ไม่ได้มาจากพระยาเวแน่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มาจากพระยาเวแน่เป็นเรื่องบังเอิญแน่นะครับอีกเหตุการณ์นึงที่เรารู้ก็คือว่ามันจะเดินไปไหนถ้ามันเดินไปมั่วๆเดินไปมาไปในฟิลิสเตียก็ไม่ใช่มาจากพระยาเวแน่หรือมันกลับไปในอิสราเอลเฉยๆโดยที่กลับไปในที่ที่ไม่มีความหมายอะไรในประเทศอิสราเอลก็ไม่ได้มาจากพระยาเวแน่แต่มันกลับไปที่ไหนครับมันเดินไปที่มันไม่ได้กลับไปขออภัยครับมันเดินไปที่ที่มันไม่เคยไปมาก่อนมันเดินไปที่เบธเชเมชซึ่งเราพบว่าเบธเชเมชเนี่ยเป็นที่ที่อยู่ในดินแดนของเผ่ายูดาห์ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นบริเวณที่คนเลวีหรือพวกปุโรหิตของพระเจ้าเนี่ยจะอาศัยอยู่เห็นไหมครับว่ามันเฉพาะเจาะจงมากเลยคือไม่ใช่แค่เดินกลับไปที่ยูดาห์แล้วเดินกลับไปที่อิสราเอลได้ก็จบแต่ต้องเดินไปที่จุดหมายปลายทางที่เป็นจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางการนมัสการพระเจ้าด้วยที่เบธเชเมชนั้นเพราะว่าเป็นดินแดนที่คนเลวีได้รับมอบหมายได้
รับสิทธิในการที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเมืองของคนเลวีเป็นเมืองแห่งการนมัสการพระเจ้าในแผ่นดินยูดาห์โอ้โหมันไม่เป็นมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่มันจะบังเอิญขนาดนี้ที่วัว2ตัวนี้จะต้องเดินไปที่เบธเชเมธเท่านั้นถ้าเดินไปที่อื่นในดินแดนอิสราเอลมันอาจจะเป็นการบังเอิญอีกครั้งนึงก็ได้แต่ถ้าเดินไปที่เบธเชเมธเท่านั้นแล้วก็หยุดที่เบธเชเมธนะครับนั่นชัดเจนว่าเป็นการที่จะบอกว่าหีบพระธรรมสัญญานี้จะกลับไปสู่ดินแดนแห่งการนมัสการพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าจะกลับมาในกลับมาสู่ชีวิตของพวกเราให้เราได้เห็นวันนี้พระเจ้าก็ไม่ได้ละทิ้งเราไปไหนเพียงแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าในสายตาของเราพระเจ้าจากเราไปแล้ววันนี้พี่น้องเปิดรายการนี้ดูอยู่อาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนคำถามในใจของพี่น้องวันนี้คือพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมชีวิตฉันล้มเหลวทำไมฉันพ่ายแพ้ต่อการดำเนินชีวิตทำไมฉันถึงถูกข่มเหงทำไมฉันถึงถูกกดขี่จากคนที่ไม่น่าที่จะมากดขี่ฉันได้คนที่ไม่นับถือพระเจ้าเลยอย่าพึ่งด่วนสรุปว่าพระเจ้าทิ้งเราไปครับขอให้เรากลับมาหาพระเจ้าก่อนเพราะอันที่จริงเราทิ้งพระเจ้าก่อนที่เราจะเห็นพระเจ้าทิ้งเราไป